คำนี้ดีในวันนี้มีพี่ดุจดาววัฒนปกรณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับช่วงนี้สบายดีค่ะวันนี้พี่ดาวได้มาคุยกับเราในหนึ่งคำที่ผมคิดว่าอยากชวนพี่ดาวคุยมากๆครับเหมือนเป็นคำที่โดยรูปคำแล้วเนี่ยมันก็ฟังดูเก๋ๆเท่ๆฟังดูเท่มีความฝรั่งเศสนิดนึง มันมาจากฝรั่งเศสเนาะคำนี้ใช่แต่ในขณะเดียวกันก็มีความหมายที่น่าสนใจและลึกซึ้ง self sabotage ไปเจอมาจากบริบทนี้ประโยคนี้เขาบอกว่า he was an expert at self sabotage never truly believing he was worthy of happinessฟังดูมีความดราม่าในชีวิตขึ้นมาเขาบ่อนทำลายตัวเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบ่อนทำลายตัวเองเพราะเชื่อว่าเขาไม่คู่ควรกับความสุขก็เลยรู้สึกว่าโหอยากคุยเรื่องคำนี้จังเลยเพราะพอลองไปสืบค้นหรือว่าอ่านเพิ่มเติมมาก็พบว่าเอ๊ะเจอตัวเราในนั้นเต็มไปหมดเลยทั้งที่คำถามของผมคือทำไมคนเราจะอยากบ่อนทำลายตัวเองถ้าเราไปทำร้ายทำลายคนอื่นหรือคนอื่นมาทำร้ายทำลายเราเข้าใจได้เพราะเราอาจจะเป็นศัตรูกันแต่เราจะเป็นศัตรูกับตัวเองไปทำไมเราจะไม่อยากให้ตัวเราประสบความสุขและสำเร็จได้ยังไงนะนั่นน่ะสิครับแปลกใจแต่เดี๋ยวจะบอกเลยไม่ใช่พี่บิ๊กคนเดียวที่พอคุยเรื่องนี้แล้วจะเจอตัวเองเต็มไปหมดนี่ก็อีกหนึ่งเอ็กซ์เพิร์ทนึงนั่งอยู่นี่เอ็กซ์เพิร์ทเลยครับและคนฟังก็จะแบบค้นพบว่าโอ้ฉันก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแล้วมันก็โอเคนะมันก็โอเคแต่มันโอเคมันก็โอเคถ้าเรารู้ยิ่งรู้ว่ายิ่งดีเลยรู้ตัวว่าฉันมีพฤติกรรมที่เป็น self sabotage อยู่ aware แค่มี awareness มันก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ถ้าไม่ aware เลยเนี่ยไม่ต้องนึกว่าจะแก้ไขอะไรยังไงเลยนะแล้วก็นั่ง upset นั่งเครียดว่าแบบทำไมเป็นแบบนี้อีกแล้วเพราะมันต้องเริ่มที่ awareness แล้วมันต้องของใครของมันด้วยครับแสดงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเรารู้เท่าทันจัดการมันซะเราก็ไปต่อได้ใช่ถ้ารู้มันซะมองเห็นมันเข้าใจว่ามันมาจากไหนแล้วก็รู้วิธีว่าถ้าไม่ทำแบบเดิมต้องแก้ยังไงมันก็ไปต่ออย่างที่เราอยากได้ในชีวิตดังนั้นอาจจะได้คำตอบในวันนี้สำหรับคนที่รู้สึกว่าทำไมฉันไม่แฮปปี้และซักเซสฟูลสักทีอาจจะไม่มีใครทำแต่คุณนั่นแหละทำตัวเองอยู่โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่าจำกัดความของมันเนี่ยมีทั้งคำว่า consciously และ unconsciously ก็คือทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว so self sabotage is when people do or don't do things that block their success or prevent them from accomplishing their goals สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราไปสู่ความสุขหรือความสำเร็จนั่นคือการ self sabotage คือทำตัวเองฉันเองทำตัวเองก็เลยอยากจะถามพี่ดาวว่าทำไมครับก่อนที่จะถามว่าทำไมเนี่ยมันก็จะตอบยากมากเลยเพราะว่ามันถูกวางเงื่อนไขแล้วมันถูกผลักดันไปด้วยมันจะเหมือน mysterious force บางอย่างที่เราแทบจะ control ไม่ได้เลยแล้วมันมาจากไหนเคยไหมที่เหมือนแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวฉันจะตื่นเช้าแล้วฉันจะมานั่งเซตสเกดูลเดี๋ยวฉันจะเขียนบัญชีจะลงลิสต์ว่าฉันใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วฉันจะเอารถไปเปลี่ยนนั่นนู่นนี่เซตไว้หมดเลยครับพอตื่นขึ้นมาตื่นสายไม่ทำอะไรเลยแล้วเหมือนมีแรงว่าแบบก็ไม่ได้ไปทำมันอ่ะมันจะเป็นแรงที่แบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแบบไอ้โกดีๆที่เราตั้งเอาไว้อ่ะทำไมเรามันไปถึงตอนนั้นไม่ได้มันมีแรงดูดเราไม่ให้ทำไอ้แรงแบบนั้นเนี่ยค่ะมันถูกกำหนดไปด้วยสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความกลัวลึกๆที่อาจจะมาจากแบ็คกราวด์ในอดีตที่มันยังมีผลอยู่นะตอนนี้แล้วยังกลัวอยู่มากหรืออาจจะเป็นความต้องการลึกๆจากพาร์ทนึงของเราที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรแล้วมันดันคอนฟลิกต์กับสิ่งที่เราอยากทำจริงๆในณตอนนั้นหรืออาจจะเป็นความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองกับความรู้คุณค่าในตัวเองพวกเซลฟ์เวิร์ธอะไรเงี้ยว่าแบบมันอาจจะน้อยเราก็เลยแบบพยายามดึงตัวเองว่าแบบไม่ให้ไปทำสิ่งที่เราคิดว่ามันดีๆอ่ะคนเราจะพยายามดึงตัวเองเอาไว้ไม่ให้ไปสู่สิ่งดีๆที่เรารู้ว่ามันดีแน่นอนเพราะเรากลัวว่าเราก็อาจจะกลัวว่าเราทำแล้วปุ๊บจะล้มเหลวเรามี fear of failure กลัวไม่สำเร็จอันนี้อาจจะคล้ายๆกับสิ่งที่พี่ไปอ่านเจอมาง่ายๆสมมุติว่าเราตั้งใจอยากจะเป็นคนตื่นเช้าขึ้นใช่ไหมครับแล้วในวันรุ่งขึ้นเราตื่นเช้าไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่ใช่คนอย่างนั้นเนาะเพราะไม่ใช่คนอย่างนั้นเพราะไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่เราตั้งใจใช่ไหมตั้งใจตั้งใจ
ทีนี้พอรู้แล้วว่าเช้าวันแรกตื่นเช้าไม่ได้วันที่สองแทนที่จะรีบเข้านอนไม่เล่นเกมดูทีวีไปเรื่อยๆเช้าวันต่อมาตื่นสายอีกแล้วก็เริ่มหงุดหงิดแล้วก็เริ่มรู้สึกอารมณ์เสียและไปโฟกัสกับความหงุดหงิดอารมณ์เสียของตัวเองตรงนั้นแล้วบอกตัวเองว่า see I'm not a morning person มันเหมือนกับเรามี excuse หรือมีเหตุผลบางอย่างให้กับการที่เราทำไม่สำเร็จเหมือนพยายาม justify ตัวเองว่า justify. เห็นไหมมันไม่ไปตรงนั้นหรอกเพราะมันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันก็ make sense มากๆเลยแล้วมันก็ make sense มากๆเลยเป็นการบอกตัวเองไม่ได้หลอกด้วยแต่บอกตัวเองอย่างที่ตัวเองเชื่อจริงๆนะว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ใช่คนอย่างนั้นใช่แล้วพยายามหา evidence evidence นั้นก็คือ behavior หรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราผลักดันมาทำหรือความเชื่อต่างๆที่เราเอามาย้ำกับตัวเองครับมีอีกอันหนึ่งซึ่งนึกขึ้นมาได้ว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่เรา self sabotage โอ้มันมีหลายเหตุผลจริงๆแล้วครับก็คือการที่เราไม่ได้อยากประสบความสำเร็จในเรื่องเนี้ยเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่ค่ะบังคับให้ไปเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่ชอบแต่ไม่กล้าปฏิเสธวิธีการก็คือเรียนให้มันเจ๊งซะเลยกล้าหาญนะคะจริงๆแล้วกล้าหาญในการทำให้ตัวเองเจ๊งแต่ไม่กล้าบอกตั้งแต่แรกว่าไม่เอาไม่อยากอยากจะไปเรียนอย่างอื่นหรือเราอาจจะไม่รู้จริงด้วยก็ได้ว่าคุณจะไปเรียนอะไรแต่ว่าไม่มีเหตุผลในการจะไฟเอาไปตอนนั้นว่าไม่อยากเรียนหรือไม่ควรจะเรียนเรื่องนี้ก็เรียนไปแต่ว่าในใจอะไม่อยากก็เลยเรียนให้เจ๊งไปเลยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลคือมันไม่อะไรกับสิ่งที่เราอยากได้หรืออยากทำจริงๆเราก็เลยบ่อนทำลายมันซะเลยมันก็อาจจะเป็นไปได้คำว่ามันไม่อะไรกันเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญคือจริงๆมันจะมีทฤษฎีจิตวิทยาของคาร์ล ยุงที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยเรามีแบบเมนเพอร์ซันแนลิตี้ที่เรารู้จักนี่แหละแล้วเราก็มีความรับรู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรครับอยากได้อะไรแต่มันจะมีพาร์ทนึงเค้าเรียกว่าพาร์ทชาโดว์อู้เป็นเงาเป็นเหมือนเงาแต่มันจะเป็นแบบนี้เหมือนเรามีห้องนึงที่เป็นตัวเรามีของเต็มไปหมดเลยเราจะเลือกเปิดตู้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้ว่าเราจะเป็นคนแบบนี้เอาไว้ไฟมันก็จะส่องเข้าไปในตู้ได้แต่มันจะมีตู้ที่เราไม่เปิดเรามองไม่เห็นเพราะว่าเราปิดเอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีมันหรือเราอาจจะไม่ยอมรับหรือไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราจะเรียกว่าสิ่งที่อยู่ในตู้ที่ไม่ได้เปิดหรือไม่มีไฟส่องไปถึงเนี่ยว่าชาโดว์ครับเราไม่ได้เปิดเรามองไม่เห็นแต่มันมีอิทธิพลอยู่ลึกๆมากๆเลยมันอาจจะเป็นความต้องการลึกๆหรือความกลัวลึกๆหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างมันก็เล่นอยู่อย่างเมื่อกี้ค่ะจริงๆถ้าคุณพ่อคุณแม่บังคับว่าไปเรียนอันนี้สิมันดีแม่ว่าดีพ่อว่าดีเขาสามารถที่จะแบบโอ้แบบอยากเรียนอย่างอื่นพูดออกมาเลยความต้องการของเราแต่เขาไม่ได้ตัดสินใจพูดแปลว่าลึกๆเขามี fear อะไรคะมี fear of จุดๆๆสักอย่างนึงสักอย่างนึงเขาก็เลยไม่เห็นตัวนั้นซึ่ง fear อันนี้มันเป็น fear ที่อยู่ในตู้เขาไม่เห็นเขาก็เลยเลือกเวอื่นที่มันแบบจะไปขัดขวางไอ้สิ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้ต้องการด้วยงั้นพอพี่ดาวอธิบายอย่างเงี้ยเล่าอย่างเงี้ยผมนึกถึงสิ่งที่ผมเคย self sabotage ตัวเองที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตของตัวเอง ม.5 ตอนนั้นม.5 เราเป็นคนชอบภาษาอังกฤษเป็นเด็กเก่งอังกฤษคนหนึ่งอ่ะ เพราะฉะนั้นโดยความคาดหวังของทุกคนตอนนั้นคือไป AFS เลยได้แน่นอนใช่ป่ะพ่อแม่ก็บอกว่าให้ไปสอบในใจไม่อยากไปไม่รู้ว่าทำไมวันนี้มองย้อนกลับไปยังไม่ค่อยถ่องแท้ด้วยซ้ำไปว่าทำไมตอนนั้นรู้สึกว่าไม่อยากไปเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากออกจากความเคยชินติดเพื่อนอยู่หรือเปล่านะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคือขี้เกียจที่จะลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือใดๆทั้งๆที่รู้ว่าถ้าไปมันต้องดีแน่เลยทั้งที่รู้ว่าถ้าไปต้องดีแน่เลยสิ่งที่ผมทำคือผมแฉงดีเอ็กซ์แซมไปเลยไปสอบนะแต่แฉงทั้งหมดเลยกามั่วผมไม่อ่านข้อสอบเลยแล้วผมกามั่วเพราะผมไม่อยากไปแต่พี่ดาวนึกออกไหมกับเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่น่าจะปฏิเสธเรื่องนี้เฮ้ยโอกาสในการไปเรียนภาษาอังกฤษนะอะไรทำไมผมไม่อยากไปวะผมนึกไม่ออกว่าเพราะอะไรแต่ผมจำได้แค่ว่าผมจะแทงมันคือตั้งใจทำให้เฟลอะผมจะแทงข้อสอบให้หมดเลยกามั่วหรือบางข้ออ่านแล้วรู้ว่าอันนี้ผิดแน่หรอกกาข้อผิดเลย
ทำไมผมทำอย่างนี้นะว้าวไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เลยไม่สามารถรู้ได้ณตอนนี้นะแต่พอพี่ดาพูดมาเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าผมกลัวอะไรอยู่กลัวอะไรอยู่ผมอาจจะกลัวการที่พ่อแม่ถามว่าแล้วถ้าไม่อยากไปจะทำอะไรล่ะแล้วผมตอบไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดกับการที่ผมไม่อยากไปตอนนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่สบายใจกับการที่ผมจะตอบไม่ได้ว่าทำไมผมไม่อยากไปอ๋อแล้วถ้าตอบไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นยังไงคะเขาก็คงจะบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ตั้งใจสอบแล้วไปล่ะหรือครูหรือเพื่อนที่จะถามว่าแล้วทำไมจะไม่อยากไปวะในอย่างที่บอกวันนี้ผมมองย้อนกลับไปผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดที่ผมไม่อยากไปแต่ผมอธิบายไม่ได้และนั่นคือผมสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผิดผมจะผิดถ้าผมอธิบายไม่ได้ว่าทำไมผมไม่อยากไปก็เลยแทงเลยดีกว่าไปนะตั้งใจเหมือนจะอยากไปสอบแต่เฟลมันซะผมว่าอันเนี้ยเป็นเซลฟ์ซาโบทาจที่ผมเห็นชัดมากแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเอาจริงๆแล้วมันคืออะไรวะแต่ประเมินจากที่พี่ดาพูดเนี่ยก็คงจะกลัวสิ่งที่เราตอบไม่ได้ใช่แล้วสิ่งนี้มันอย่างนี้เลยคือแค่พอเราตอบไม่ได้เราจะแบบเราจะงงกับไอ้ behavior บางอย่างที่เราทำมากเฮ้ยเราทำทำไมวะซึ่งมันควรจะไป explore หลายคนก็จะไป explore กับผู้เชี่ยวชาญแหละเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะดูว่าแบบเอ๊ะทำไมเราถึงทำแบบนี้ทั้งที่เราก็รู้ว่ามันไม่โอเคบางทีเราก็รู้ว่าเลือก choice เนี้ยมีแฟนนี่บอกผู้หญิงว่ามีแฟนเป็นแบบชั่วๆน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ย bad boy อะไรอย่างงี้เอ๊ะเราก็รู้ว่าเขามีแนวโน้มที่จะ hurt เราด้วยนะนั่นน่ะสิแต่เราก็เลือกคนแบบเนี้ยเข้ามาที่ relationship ที่เราอยากได้แล้วเราลึกๆเราก็แบบอยากได้ relationship ที่อบอุ่น happily ever after right แต่เราก็เลือก bad boy ที่มีแนวโน้มจะเฮิร์ตเราอะไรแบบนี้มันมีที่มาหลายอย่างใช่อ๋อแต่เป็น self sabotage อย่างหนึ่งน่าสนใจนะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่พอลองคิดและแกะออกมาแล้วว่านี่กูทำตัวเองทั้งนั้นเลยเนี่ยแพ้ภัยตัวเองทั้งนั้นเลยเราก็อยากจะ empathize กับคนที่มี self sabotage behaviors อยู่นะคะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหยุดมันแล้วมันมีที่มาจริงๆมันอาจจะมาจาก trauma ตอนเด็กๆมันอาจจะมีแบบในช่วงชีวิตก่อนไม่ใช่เด็กๆอ่ะก่อนหน้านี้มันเคยมีทรามาอะไรบางอย่างกับเราแล้วมันทิ้งก้อนความรู้สึกอะไรบางอย่างของเราเอาไว้แล้วเรายังไม่เข้าใจมันดีมันก็เลยกลายเป็นฟอสผลักดันมันคือสิ่งที่อยู่ในตู้อันนั้นที่มันไม่ได้เปิดอ่ะมันก็เลยมาผลักดันอยู่ในชั้นอันคอนเชียสของเราค่อนข้างเยอะเพราะเราไม่เปิดและทำความเข้าใจมันใช่ไม่ explore ไม่พยายาม make sense มันเหมือนอย่างที่ตอนนั้นผมตอบไม่ได้ว่าทำไมผมไม่อยากไปใช่แต่นึกออกแล้วผมรู้สึกว่าผมคงกลัวจริงๆแหละว่าตอบไม่ได้ว่าทำไมไม่อยากไปแล้วเรารู้สึกว่าการที่บอกว่าไม่รู้หรือไม่อยากมันคือผิดนี่การที่เรารู้สึกว่าผมไม่อยากจะไปทำในสิ่งที่ดี productive เป็นประโยชน์มันผิดแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าทำไมผมไม่อยากไปก็เลยง่ายที่สุดแทงมันซะ self sabotage ซะถามว่าเสียดายไหมเสียดายมากในวันนี้ที่โอ้โหน่าจะได้ไปว่ะใช่เรามักจะมารู้ทีหลังถ้าเราตั้งใจมองมันดีๆแต่ว่าณขนาดนั้นตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกไม่ใช่ทุกครั้งตลอดเวลาที่เราจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเราบางทีเราก็จะงงตัวเองมันก็เกิดขึ้นแหละเหมือนอย่างบางคนไม่รู้ว่าทำไมเราชอบแบบ procrastinate จังเลยโอ้ยถอยเดี๋ยวค่อยทำนะทั้งที่รู้ว่าการทำอะไรบางอย่างก่อนเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพงานมันออกมาดีจริงแต่last minute ก็แล้วกันจะไปทริปพรุ่งนี้ถ้าเริ่มจัดของ2วันล่วงหน้าครบเป๊ะแน่นอนแต่จัดตอน5นาทีก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยแล้วจะเจออะไรแบบนั้นอ่ะบางทีเราหันมาเอ๊ะกับตัวเองได้นะเฮ้ยแบบเกิดอะไรขึ้นวะก็แบบตกลงมึงอยากเฟลเหรอตกลงมึงอยากตกเครื่องเหรอถามว่าไม่มีใครอยากตกเครื่องหรอกไม่มีแต่ทำไมเราทำอะไรอย่างนั้นวะซึ่ง 95% มีโอกาสทำให้คุณตกเครื่องเหมือนกับผู้หญิงที่คบแบดบอย 95% คุณอาจจะ get your heart broken ใช่คุณอาจจะโดน mistreated อะไรบางอย่างก็ได้แต่ก็ยังอดใจไม่ได้กับแบดบอยนั้นใช่ซึ่งเหตุผลคล้ายๆแบบนั้นทำให้คนเดินเข้ามาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจเพื่อจะเข้าใจอันนี้เยอะมากนะคะเพราะบางทีเราเห็นตัวเองซ้ำๆมาลงแบบแลนดิ้งความผิดพลาดเดิมๆการตัดขาตัดโอกาสตัวเองเดิมๆตัดขาตัวเองเนาะแต่มันเดินแล้วตัดขาตัวเองเดินแล้วตัดขาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะสักพักมันจะหงุดหงิดครับมันจะไม่เข้าใจแล้วสักพักจะโทษตัวเองเพิ่มก็หาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะเข้าใจจะได้ break pattern มันออกมา
break pattern เรื่องนี้เป็นเรื่องของ mindset และ pattern ใช่ค่ะมีอีก2ประเภทครับพี่ดาวที่เขาบอกว่า prone to นิสัยหรือ pattern ของ self sabotaging ก็คือคนที่เป็น perfectionist ใช่กับคนที่มี imposter syndrome 2คนเนี้ยมีแนวโน้มจะ self sabotage ยังไงครับโอเคเดาพูดก่อนก็ได้เดายกเมื่อกี้พี่วิกยกของพี่วิกได้ยกของดาวก็ได้ครับดาวเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มี imposter syndrome มาเนิ่นนานมากคือมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรเก่งเลยแต่ฉากหน้าไม่รู้เลยนะฉากหน้ารู้สึกว่าเออก็เป็นคนผู้หญิงมั่นใจคนหนึ่งดีใจจังเลยแล้วดีใจที่คนเห็นแบบนี้ซึ่งนั่นทำให้เราเลี่ยงการเผชิญหน้าบางอย่างเพราะเรากลัวว่าถ้าเราตั้งอยู่ตรงหน้าใครสักคนนานมากอ่ะเขาจะรู้ว่าจริงๆเราไม่เก่งหรือแม้กระทั่งบางทีมีอาชีพเป็นศิลปินเริ่มจากการเป็นนักแสดงอยู่ในกลุ่มละครเวทีใช่ไหมคะถ้าคนที่อยากเป็นศิลปินซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากเป็นศิลปินที่ดังไปไกลเติบโตในเชิงงานศิลปะเงี้ยเวลาเราเจอคนที่เขาแบบเป็นคนที่มันเลือกงานมาคิวเรตงานหรือคนที่จะให้ทุนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเข้าไปทำความรู้จักคุยกับเขาคนที่จะพาเราไปไหนได้พาไปใช่ไหมไปต่อได้ไงแต่จะเป็นคนที่อ๋อคนนี้อยู่เนี้ยเหรอเราจะวุบเข้าหลังเวทีแล้วก็ไปนั่งในห้องแต่งตัวแล้วหรือไปทำอย่างอื่นหรือไปนั่งตรงอื่นเดินไปที่อื่นเอ้าเลี่ยงเพราะกลัวว่าเราไม่เก่งแล้วก็อาจจะลึกๆก็รู้สึกว่าแบบจริงๆเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกที่เราจะเป็นคนนั้นได้อะกลัวโปะว่าเดี๋ยวคนเขาเมื่อคนเข้ามาเห็นเราใกล้ๆชัดๆเขาจะรู้ความจริงว่าจริงๆไอ้นี่ไม่เก่งนี่ว่าใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดใช่ก็ให้อยู่ไกลๆแล้วเป็นเหมือนที่พี่บิ๊กมองอ่ะอ๋อเขาก็ดูเก่งดีนะแล้วเป็นไงไม่เคยแอพพลายเป็นแบบไปแสดงงานต่างประเทศคือไปกับโปรดักชั่นอื่นแต่ไม่เคยแบบได้ด้วยตัวเองคือมันก็ไม่ได้ไปเพราะเราไม่เอาตัวเองไปเจาะกับออปปอร์ทูนิตี้คล้ายๆแบบในจำกัดความที่เมื่อกี้อ่านให้ฟังคือคนที่เซลฟ์ซาบอทาจคือคนที่ดูซัมติงที่จะบล็อกความสุขความสำเร็จหรือ not doSomething ที่จะพาเราไปสู่ความสุขความสำเร็จพี่ดาวก็เป็นประเภทหลังนี้คือไม่เข้าไปเลยดีกว่าเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราไม่ได้เก่งจริงขนาดนั้นใช่เตะตัดขาด้วยสิ่งที่เรียกว่า imposter syndrome หรือคนที่เป็น perfectionist ก็อาจจะเป็นคนที่มีภาพความสำเร็จที่มันชัดเจนและยิ่งใหญ่และไม่ flexible เลยคือต้องแบบนี้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าดีและปังดังนั้นถ้าจะมีเหตุอะไรไม่ว่าจะปัจจัยภายในภายนอกที่จะทำให้ภาพความสำเร็จไม่เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการ 100% ระเบิดตัวเองทิ้งกลางทางดีกว่าใช่นั่นคือ self sabotage สำหรับคนที่เป็น perfectionist ใช่หรือวันนั้นพี่บิ๊กอาจจะกลัวว่าสอบ AFS จริงๆแล้วสอบไม่ได้ไหมคะคือกลัวว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเอาล่ะผมจะไปให้ได้ทุกคนคอยดูนะผมจะไปให้ได้ผมจะตั้งใจทำเต็มที่แล้วผลออกมาผลมันไม่ได้เราจะรู้สึกยังไงนะเด็กๆคนหนึ่งซึ่งทุกคนบอกว่าเนี่ยเก่งอังกฤษที่สุดแล้วแต่มันไม่ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะกลัวหรือเปล่าตรงนั้นว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมันคงจะมีหลายกลัวอยู่ในนั้นนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ด้วยกลัวเดียวใช่ก็เลยเลือกเป็นกลัวที่นัวๆกันอยู่หลายกลัวความกลัวเนาะมันกลัวแล้วเพราะความกลัวแปลว่าจริงๆเขามีความต้องการลึกๆตั้งอยู่ใช่ใช่เหมือนคนเวลาแบบจะทำโปรเจกต์เคยเห็นคนออกตัวไหมอ๋ออันนี้ก็แบบทำแบบเร็วๆลวกๆไปนะอะไรเงี้ยอ่ะฮะยูจะมาบอกเราทำไมว่ายูทำเร็วๆลวกๆเพื่อป้องกันไม่ให้คนมองแล้วมาคอมเมนต์ว่าจริงๆมันไม่ดีคือแบบอ๋อเข้าใจแล้วที่มันออกมาไม่ดีเพราะว่าเขาเร็วๆลวกๆไงล่ะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งเขาอาจจะรีบหรือไม่มีเวลาใช่แต่คุณ voice ออกมาเลยอ่ะในที่ทำงานว่าโอ้ยฉันทำงานลวกใส่มาให้นะเนี่ยคือแบบเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่คนจะชมหรือยูจะซักนึกออกไหมคะมันว่ามันดูเป็นซับซ้อนนะหา excuse เพื่อมาอธิบายบางอย่างที่หลังเมื่อไม่สำเร็จได้ว่ามันมีเหตุนะไม่ใช่ว่าฉันไม่เก่งแต่มันมีเหตุบางอย่างเพราะเชื่อว่าฉันต้อง perfection aim perfection ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย concept หรือ outcome ของ perfection น่ะมันโคตรจะ unrealistic เลยในโลกใบนี้จริงครับนั่นก็คือ2คนที่มีโอกาสมากๆในการที่จะ self sabotage ระเบิดตัวเองกลางโอกาสอากาศจ้ะนะครับอีกอันนึงน่าสนใจมากครับพี่ดาวตรงข้ามกับคนที่กลัว failure กลัว success กล
ลัวที่จะกลัว success ก็ self sabotage ได้ทำไมคนเราจะกลัว success ก็คือเป็นไปได้ว่าพอ success แล้วจริงๆเนี่ยมันอาจจะรักษามันไว้ไม่ได้อ่าหรือเปล่าอ่าฮะหรือเขาอาจจะมีคำพูดเขาบอกว่า be careful what you wish for ใช่ไหมระวังนะไอ้สิ่งที่อยากได้เดี๋ยวมันจะได้จริงขึ้นมาเช่นอยากเป็นประธานบริษัทมันเป็นภาพความสำเร็จที่ดูแบบอยากไม่อยากแต่พอลองมันนึกเข้าจริงๆแล้วอะกลับบ้านไปอยู่ตัวเองคนเดียวในห้องแล้วอะไอ้หน้าอย่างกูเนี่ยนะจะเป็นประธานบริษัทอาจจะเกี่ยวข้องกับเซลฟ์ดาวคือกลัวว่าจะได้อย่างที่อยากได้กลัวว่าพยายามไปแล้วเกิดสำเร็จแล้วได้ขึ้นมาแล้วยังไงต่อเก็บมันไว้ได้ไหมจะทำเจ๊งคามือไหมใช่เนี่ย low self esteem people ก็เลยติดกับอันนี้ว่าแบบโอ้ฉันมันไม่คู่ควรกับสิ่งนี้ I don't deserve อย่างที่พี่บิ๊กบอกตั้งแต่ตอนแรก A fear of trying and not succeeding So why not save ourselves from the pain, the embarrassment, the disappointment if we mess up and kill all the chances in their infancy before we can get hurt จบมันซะจะได้ไม่ต้องไปลุ้นว่าอาจจะ fail นะอาจจะฮึดนะอาจจะโดนดูถูกเหยียดหยามนะตัดทิ้งตั้งแต่แบบอินเฟนซี่ของมันคือตั้งแต่มันก่อกำเนิดเลยก็กลัวไงกลัวไงกลัวว่าถ้าไปถึงตรงนั้นกลัวสิ่งที่จะเจอความรู้สึกต่างๆใดๆอันนั้นแล้วก็จะกลัวด้วยว่าเมื่อมันเกิดขึ้นก็อาจจะผ่านมันไปไม่ได้ครับยังมีเรื่องของ fear of rejection you don't want people you love to hurt you therefore you hurtor leave them first. You don't want to face rejection, therefore you never apply for the job you really want. กลัวจะไม่ได้ก็เลยไม่ไปเริ่มเลยดีกว่าไม่เอาตัวไปอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงว่าสามารถจะถูก rejected ได้มีประโยคนึงครับเขาบอกว่าคนที่ self sabotage เนี่ย they want some sort of control. Self-sabotage might not make you successful, but at least you're in control of the failure. คือคุณไม่สามารถการันตีว่าคุณจะสำเร็จได้แต่คุณการันตีได้ว่าคุณเฟลได้อย่างน้อยด้วยมือเราเองเฟลแน่นอนเหมือนกับที่ผมแทงข้อสอบแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพังแน่ๆ control อยู่ที่ฉันทำยังไงดีถ้าเราพบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นแบบ recurring theme หรือ pattern ของชีวิตเราที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเพิ่งรู้ว่านี่คือฉันทำตัวฉันเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันอาจจะมีที่มาจากสิ่งที่พี่ดาพูดถึงกลัวเอ่ยอะไรเอ่ยทำยังไงดีครับค้นหาว่ากลัวอะไรให้ได้หรือว่าหาเหตุให้ได้หรือว่ามันมีพาร์ทไหนของเราที่เรายังไม่ค่อยอยากจะยอมรับมันมากๆคือทำความรู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจสิ่งที่มันอยู่เบื้องลึกของพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะซึ่งถ้าไม่พร้อมไปพบผู้เชี่ยวชาญก็ลองค่อยๆศึกษาสังเกตตัวเองวิเคราะห์หรือว่าอ่านคือจะบอกว่ามันไม่ง่ายละกันที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่มัน underlying self sabotage behavior เนี่ยค่ะแต่ว่าเราควรจะเข้าใจและเห็นว่ามันมาจากไหนแล้วก็ยอมรับว่าเออเรามีไม่ใช่แบบเอ้ยพอเราเห็นเฟียร์ปุ๊บต้องจับเฟียร์ไม่ใช่นะคะมันคือการเหมือนไปเปิดไอ้ตู้อันนั้นที่เราปิดเอาไว้แง้มแง้มแล้วก็อนุญาตให้เขาว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา admit ไปเลย yes I have this kind of fear I'm so afraid of being rejected it's too painful แล้วหลังจากนั้นพอเราแบบยอมรับแล้วเราก็ค่อยไปดูว่าเราจะทำงานว่าแล้วถ้าเราแบบไอ้ความรู้สึกกลัวที่จะถูก rejected อ่ะมันมาจากไหนมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่พอเรากลับไปดูตั้งแต่ต้นตอเราก็จะค่อยๆมี awareness เราจะเริ่มแบบ integrate มันเข้ามาแล้วเราจะรู้วิธีรับมือแล้วก็ทนทานกับมันได้มากขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแปลกปลอมอีกต่อไปเรายังมี fear นั้นอยู่แต่เราจะตั้งอยู่เพราะฉะนั้นเราจะแบบเราจะเดียดฉันมันน้อยลงก็คือรู้เท่าทันเนาะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็น self sabotaging
จาก mindset สู่ pattern ถูกพอเรารู้ว่าเพราะเรากลัวอะไรหรือจริงๆเรามีความต้องการลึกๆอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนปุ๊บอะเราจะรู้ว่าเรามี choice จะยังทำ self sabotage behavior ก็ได้ยังจะ sabotage ตัวเองก็ได้หรือทำอย่างอื่นก็ได้เช่นถ้าเมื่อกี้อย่างที่พีคบอกฉันอยากทำตำแหน่งนี้มากเลยอะแต่ลึกๆคือแบบมันมีแบบแรงอยู่แบบใน unconscious ว่าแบบกลัวถูก reject เงินไม่สมัครดีกว่าเก่งไม่พอหรอกฉันคนอย่างฉันไปได้อะไรแต่พอเรารู้ว่าอ๋อการที่เราแบบไม่ตัดสินใจเขียนใบสมัครไปมันมาจาก fear of rejectionrejection มันน่ากลัวถ้าเรา reject จะเกิดอะไรขึ้นเอาจริงนั่งทำงานกับตัวเองไปเลยถ้าโดน reject ฉันคงพังทลายอ่ะพังทลายแล้วไงต่ออืมอ๋อพังทลายก็อายุเท่านี้แล้วพังทลายคืออะไรอ่ะวิ่งไปหาเพื่อนให้เพื่อนก่อนอ่ะแล้วไงต่อก็หางานใหม่เออนี่ไงก็ได้อีก choice นึงก็สมัครไปก็ได้อันนี้ก็คือการเปิดตู้อย่างนึงเปิดตู้คือเห็นว่าเมื่อเกิด worst case ที่เราเป็น scenario อยู่ในหัวเราแล้วเนี่ยยังไงต่อล่ะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยคิดถึงมันแม้แต่อนุญาตจะให้ตัวเองคิดถึงมันเพราะมันน่ากลัวเกินไปใช่ก็คิดถึงมันไปเลยแค่มองเห็นมันแค่มองเห็นมันแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อมันมีความกลัวนี้เราจะเจอวิธีจัดการที่มันมากกว่า choice ของการ sabotage ตัวเองแต่เมื่อนั้นถ้าเจอ choice แล้วยังอยากจะกลับไป sabotage ตัวเองก็เขาเป็น choice ของคุณก็เป็น choice ของคุณไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีได้หรือไม่ได้แต่มันก็เป็นช้อยของคุณละมันบางคนเห็นหลายอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดในการซาบอทาจตัวเองได้มันก็มีคือการซาบอทาจตัวเองบางทีมันเมื่อกี้ที่เราคุยกันเป็นเรื่องของพฤติกรรมในการแบบตัดสินใจทำไม่ทำบางคนก็เป็นรูปธรรมเช่นแบบพึ่งพาสิ่งที่มันอันเฮลตี้มากๆหรือว่ากินสิ่งที่มันอันเฮลตี้มากๆหรือบางคนมันง่ายกว่านั้นเช่นฉันรู้ว่าออกกำลังกายดีแต่ไม่เคยสามารถจัดตัวเองไปออกกำลังกายได้เลยไอ้นี้ some exercises but maybe นั่นมันไม่ได้สักทีอ่ะแต่สิ่งที่แบบว่าการที่เราไม่พาตัวเองไปสักทีสิ่งที่มัน develop คือ guilt อีกหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวมากสะสม guilt ไปเรื่อยๆอร่อยมัน guilt ถ้าตัวใหญ่ขึ้นสุขภาพเราไม่ดีขึ้นฉันรู้นะว่าฉันควรจะออกกำลังกายแต่ว่าฉันไปไม่ได้หัวเริ่มมีโรคละอ่ะ you develop more อะไร collect more anxiety anxiety and มันก็อาจจะพาเราไปสู่แบบ physical disease mental disease ทีหลังเพราะฉะนั้นมันบางเรื่องมันจะดูเหมือนง่ายอะแต่บางทีทำงานกับมันหน่อยก็ได้ผมรู้สึกว่าพี่ดากำลังจะบอกว่าอย่างน้อยเห็นเส้นทางของมันเนาะคุณจะเลือกยังไงก็ได้แต่ว่าจงเห็นเส้นทางของมันเลือกแล้วจะเป็นยังไงไม่เลือกเราจะเป็นยังไงถ้าเกิดพี่ดาวมีคนที่ใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทเป็นใครก็ตามทีที่เราเห็นอยู่ตามตาว่าเขากำลังมีพฤติกรรม self sabotage พี่ดาวจะบอกเขาว่ายังไงจะบอกว่าตัวเขาสามารถเป็นที่รักได้นะคุณคู่ควรกับการถูกรักนะคุณมี choice อื่นที่มันสามารถถูกทำที่มันเต็มไปด้วยการรักได้คุณ deserve to be loved to be cared for มากกว่านี้นะ or to be happy or to be happy it's okay to be happy you deserve it มันคืออย่างนี้มันก็จะกลับมาที่คำที่จูบอกว่าถ้ามันดูแบบดอกไม้บานจังเลยแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นเรา self sabotageเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าแบบคนเนี่ยไม่ deserve ที่จะถูกดูแลดีๆเรารักคนอื่นเรายังดูแลเขาดีๆแต่เราแบบบางทีเราทำตัวเองแบบเนี้ยก็แปลว่าเราไม่คิดว่าคนนี้มันควรคู่ควรในการถูกดูแลและถูกรัก self compassion would be another way